ไม่ยังสิคัดสมมาแล้วนะคัดแล้วถ่ายคลิปนะเด้อ FC พันธาเบิ่งสูตรคั่นไม่สมอยู่สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดียามกำคำอยู่เตียงไห้เตียงนากำลังแป้งกินอยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องสิตำลายให้พ่อหนึ่งให้เล็กหน่อยปูนะตามตะวันมีดไปใส่กันหนึ่งให้เล็กหน่อยหนึ่งกับประมาณสิบกับตะวันเพราะซื้อได้โลร้อยแปดสิบนะเออร้อยแปดสิบหักได้หลายได้เป็นสิบเลยโลหนึ่งนะโลหนึ่งมาเนี่ยจัดไปซื้อมาสองโลปะกำลังเตรียมขอกินกาหน่อไม้กะหามาแต่หน้าแต่สวนนี่เนาะไม้สมเอ็ดไม่สมเป็นขวดน้อยไว้เป็นขวดเป็นขวดเป็นขวดไว้ใส่ขวดน้อยไว้จะกินง่ายเนาะขั้นเสร็จแล้วก็ใส่ขวดน้อยไว้ใส่ขวดมันแล้วก็จะกินอาหารไทยเราไปน้องออกก็เลยได้อันนี้ก็เลยซื้ออาหารไทยเป็นสูตรเด็กๆกินซื้อกุ้งซื้อปูให้น้องตีน้องตากินจะพี่น้องแล้วก็สิต้มยำปลาแม่น้ำโขงให้พี่น้องอันนี้ถือมองไหลถือยังถือมองไหลไม่ต้องไปไล่มองบางคำนี่ก็ได้ตอนนี้ไล่บางตาอย่างเราบ่ายปั่นกันสามเฮือนเฮือนละหน่อยตัดปั่นครอบครัวนะพี่น้องเอ้ยหลายเฮือนให้อ้ายให้เอื้อยให้น้องให้อ้ายให้เอื้อยสามเฮือนสี่เฮือนพอดีพี่น้องสี่เฮือนกุ้งผัดกะเพราเพราะว่าพี่น้องมีทั้งหมดหกคนผู้หนึ่งคนไปอยู่ไกลคนอยู่ไอผู้อยู่แค่คำหมอนกระเลือจูนี่ห้าคนกับเป็นห้าคนก็เป็นสี่ครอบครัวครอบครัวไอ้ใหญ่ครอบครัวไอ้รองครอบครัวเอื้อยกับครอบครัวเฮาก็เป็นสี่พี่น้องก็เลยได้แบ่งเป็นสี่ส่วนปลาตัวหนึ่งแบ่งไว้เพิ่นเห็ดจิ๋นงามเห็ดเวียกบ่ค่อยได้ไปหาเห็ดเวียกบ่ไปเห็ดไปเห็ดมันพี่น้องไอ้ว่าอยู่เฮือนไปเฮือนมันแหละครอบครัวไปครอบครัวมันแหละพี่น้องเฮาก็มีแต่สำเนียงเห็ดแต่สำเนียงพี่น้องยากกะแบบว่าเออนั่นอดีจังสิได้รวมตัวกันพอเพิ่นก็อยู่กับครอบครัวเพิ่นต่างคนต่างเป็นครอบครัวเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยจ้ะก็สิเห็ดผัดกุ้งต้มยำปลากับข้าวสวยแซ่บๆพี่น้องหนึ่งปูนะแม่หนึ่งปูบริกินแต่โดนอะไรเงี้ยมาสองคันเดือนขบวนหนึ่งก่อนรถไปติดไฟสองเตาไปนั่นนะหุงข้าวอยู่หุงข้าวหุงข้าวเตาถ่านเนี่ยหุงเตาหนึ่งแล้วข้างบนหนึ่งรถหนึ่งแป๊บเดียวก็สุกเลยเอาสิไข่เนาะเดี๋ยวพอสิไข่ก็มีเยอะแยะไปทีกะเพรากุ้งจั่วๆจ้าบนพี่น้องนี่จ้ากะเพรานี่สีสันผัดกะเพรากุ้งจั่วๆโอ้ยแล้วง่ายบ่น้อยเห็ดหลายอย่างหลายแนวแท้อันนี้ก็สิตําปูมาจ้าพี่น้องค่ะแนวยาวแล้วก็สิต้มย่ำสดผัดกะเพราพอลาผัดแล้วเรียบร้อยค่ะสั่งคนละอย่างนะคะจะสิแซ่บทานกินข้าวแล้วสุกแล้วบ่ข้าวกับ1หม้อหุงพี่น้องตัวหุงหม้อเตาถ่านนี่แหละพี่น้องหุงข้าวก็ได้ไม้โบราณพี่น้องหุงหม้อต้องใช้เตาถ่านสุกเลยป่ะนี่กำลังสิตบยำเอาใส่หม้อตัวนี้เดือดเลยดิเอ็ดคนละเมนูหนอนหม้อใหม่บริขารยังเถื่อนเลยคนละเมนูนะเอ็ดคนละอย่างป่านมะนาวไว้ใส่ต้มยำเลยจับพี่น้องครับโอ้ยลมฝนก็มาแล้วพี่น้องกินข้าวแรงกันนะพี่น้องอาหารดูจะแสบๆลมมาซาถูกไข่ตกแข็งๆตกกระนำหวยมากแก่งคุณจะได้ดำให้ดำหน้าจะเถื่อพี่น้องไม่ได้ดำหน้าจ้าของทะเลพี่น้องวันนี้เต็มพระตูของทะเลละตะก้ากับพันยาวดอกพี่น้องพอดำนะครับฝนมีฝนฝนตกหน้ามากดำก้ากระพมอ่ะมุนมันในคอยาวนิดหน่อยเสือหันทะเลมาก็ครัวกินจ้ะมีทั้งอาหารทะเลอาหารน้ำจืดเนาะต้มต้มยำปลาอย่างเนาะกินได้บ่หรอกเอาเนี้ยเอานี้เอานี้เด็กกำลังลุยปูครับพี่น้องอันนี้มีแต่แนวแซ่บๆเนาะเว้ยมันลมบรรยากาศดีขนาดเนาะลมผัดเย็นครับต้มยำปลาพี่น้องปลาอย่างปลาหนังพี่น้องพี่เทียได้ปลาหนูหลายหลายปีนี้ยังไม่ได้ก็เถื่อนอยู่พี่น้องเดี๋ยวได้เถื่อนละบาทละ30 40โลยังหอดงามมันมันคือกำลังเริ่มมากพี่น้องเลยเขากำลังเริ่มได้อยู่มันยังบ่ลายน้ำขึ้นเลยบกสุดหนาวเลยมาที่นี่ชาวนี้เขาไล่เขาได้ปลาหนู3 4โลก็แบบเขาไล่โล8
พี่เจนมาหรอปวดอ่ะลมไปนี่เยอะบุ้มีดอกคนแสบบอกเคยกินเยอะเคยกินได้เด็กเดือนนี้ใครอยู่ในอยู่เนาะข้าวนำมันใครอยู่ในครับใครอยู่ใครก็กินไข่นะเด้มีไข่มีไข่บอกมีไข่กินไหมเอาบ่วงตักเขาลูกห้องตักสีขาวนะจุดขาวขาวน้ำบรรยากาศก็ดีอ่ะข้าวขาวก็แซ่บเลยเนาะคนก็จะโต๊ะมันจะนอนจะนอนเย็นนี่รอบมือแต่ละมือนอนนอนเนาะคนมาโต๊ะผมมาโต๊ะเคร่งเดือนมาเนี้ยข้าวผัดหนาวคุณผู้มากซื้อมาร้อยละ80เนาะหลายหลายสมัครก่อนพอซื้อกินเนื้อเนื้อสดอยู่แล้วสามารถซื้ออยู่แถวตลาดแถวกรุงเทพนะของขามันมันขามเป็นรถเป็นรถเขาขึ้นมาแล้วเขามาส่งมาเลยนะเขาผิดแล้วเขาก็ส่งมาเลยเข็นคล้ายชุดอันคล้ายเข็นเป็นกระสอบกระสอบโลละ70,000วันนี้เขาว่ามันลงเลยไหมเนาะขามนะร้อยคนนี่ไอ้ไปข้างโล 15,000 เป็นยังบ่ลูกมันแข็งอันชดชดนะยังเป็นเป็นนะอ้าปากพุกพุงยังโล 10,000 อยู่เรียงที่สุดจักจะอยู่ไหนอยู่เรียงมันยังอยู่เรียงเขามาตะเบียดมาจ้ะหอยแข็งอันหอยแข็งอันเฮาอีไรยังมาจะเวียดของมาถึงทะเลเวียดนามปลาหมอกปลาหมึกยังก็เป็นกองเป็นกองเขาเวียดนามโซนมาทำแต่มาแต่ไทยโซนเหนือก็มาแต่เมืองเวียดพวกเข้มทานมาแต่ไทยเลยเขาเวียดจริงๆแต่รสชาติต่างอ่ะนะเวียดเขาเวียดไม่แข่งกันพวกปูกุ้งคือกันรสชาติต่างกันแต่บ่ปูตะเจ๊ได้อยู่บ่คิดได้หลายเนื้อใหญ่ไว้ไทยหายไทยหน้าซอยมาไปใช้จ่ายหาเงินในใต้บ่ไปเล่นไปกรุงเทพหาเงินเรียนไปสอบตัวบ่สุดท้ายแล้วนาจะไปลงเทพเจ้าเสียกินไปเมียนะจ๊ะมันอยากไปรู้จ๊ะเอาเมียเม็ดนาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่แล้วเหรอเก่งเก่งนายคนจับเก่งเมียเอาเลี้ยงไปโซมเลี้ยงแม่เลี้ยงพอแล้วแบบนี้ได้เหรอคุณพายแม่มาเข้าดูแต่ตัดผมเข้ากับสีชมพูจะได้มันตัวน้อยพอดีกินปูแม่ทำดีแล้วปูแม่ตัวใหญ่ทั้งเรื่องสดเนี่ยตัวใหญ่ก่อนทำตามมือตัวใหญ่ปูแม่หมูไข่เนาะแค่กินดีแล้วไอ้ที่รุ่นนี้แล้วก็ใส่มองเขาเดี๋ยวไม่ห้ามอาหารไม่ค่อยดีที่รุ่นนี้แล้วใส่มองมือหนึ่งจนเบื่อจนเมื่อยปดนะมันถึงปดพร้อมทิ้งพร้อมมองขาดเบิ้ดขาดไม่ใส่เทียนทะเลเดี๋ยวไปน้องติดอันนี้ติดปลาทะเลเป็นน้ำก่อยนะพี่น้องว่าเขาจะมีเป็นนาเนาะเป็นน้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปกุ้งโป้มันขึ้นมากันอยู่ปลาใส่เลยเลิกงานมากก็ไปหาไปหน่อยหาปูสะเม
เสร็จแล้วไปใส่หม้อกับปูเนื้อปูเนื้อได้เสร็จแล้วโต๊ะสองโต๊ะตัวโลตัวละโลปลาไปขายจับปูเนื้อธรรมชาติแต่เนื้อเน่นเลยพี่น้องเขาได้เนื้อเน่นสูงสุดเลยโลโลสี่บาทตัวเดียวแต่เนื้อมันเน่นเองนะงามว่าจังจะหากินจะมืดจุดไปตื่นมาแล้วไปแล้วไปเรือไปแล้วปีละไปโฟมเลยเรือโฟมการขุดขุดในหูนะยามมองขับประหารบ่บ่อทับเตอร์ไปแข่งกับอยากกับลงงูมั้งเซนโดสองรอบกุ้งเซนรอบไม่ซ้ำแล้วเซนรอบคือรอบใหญ่แล้วรอบเฮ็ดตันน้ำไหลเหมือนไม่อยู่เนื้อผิวเนื้อกินสบายเนี่ยพี่น้องกินบุปผาบุตรีแค่บุญหลงจะเคยปูนาอยู่บ่ว่าตัวแฝดปูนาปูแค่ปูนาแค่ปูนาคุณมันมันปูนี่มันเป็นยังไงคะแต่ปูนากับนี่แล้วไปซื้อปูแพงมากินเป็นงูมันหลดปูนากันนะจะกินก็ได้สอนอันหลดขุดเอาเอาไปขุดได้ค่ะขุดนาบนหลดมุนเขาตัวเวมันมุนมุนเขาคือแง่ป้องเป็นแง่ป่ะแปลกเป็นตัวแต่แง่นะเขาแง่โอ้ยมันเป็นตัวแต่แง่ลอยอยู่ในห้องป่ะไม่รู้ห้องตัวมันเจ็บเอาไปดูหน่อยเสียพี่น้องเฮ้ยชมฮะปลาดุกปลาดุกเนี่ยปลาดุกเกิดมันเลี้ยงน้องน้อยมันอยู่น้ำพุนี่ตัวใหญ่นะใหญ่แห้งบ่มันต้มมันแบบตะกี้นะจับได้อยู่ขึ้นมาผ่อนรูดมือแล้วก็มันลงมันก็เข่าก็คือเก่าเออกว่ามาต้มจ้ะมันเข่าสะพานพุดเอาจับมันเข็ดมือคนจีดอคุณเอาไม่ไหวมันบอกผมฟังกระตกหูมาเลยคือแม่มันปลามาลาดนะสอบอกตบหูเจ๊งงามเลยตบหูปลาดุกเลยนะแม่แม่ดีจะดีปูงามปลามาลาบอกไปปูลงน้ำนะปลามาลาดเลยปลามาลาดสิบปีสิบยาซิดยาซิดปะละยันตกน้ำที่เขาเห็นแม่น้ำกินตรงนี้ยายสิจะสิยานตกจมใครเป็นผู้ยานเถานั่นนี่กินลิ้นนี่กินมะม่วงประมาณยี่สิยานยี่สิป้าละป้ายี่สิแสบพี่น้องครับแสบนักกระสิมเมื่อได้ปฏิเมื่อกระเมื่อสิเมื่อนอนอยู่บ้านบางคนนอนบ้านเนาะวานหลดกระจอดอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่บ้านสวัสดีเด็กกสินอนนาค่ะนอนนาเราเดือนแล้วไปนอนเลยดำหน้าแล้วประเดี๋ยวยังแล้วจะเสด็จข่าวไปนอนบาดกับอีกโดนอยู่กล่องฐานหน้าหน้ายังบอกมาหน้ามันไก่ไปน้องเมื่อยเที่ยวขันมากต้องมานอนหลดมันมันลิตรหนึ่งสองสามเสียประมาณสองกิโลเลยมันนี่ก็เป็นมือหลับเงินกับไปนอนขากระสีเอาเงินมาไห้นอกไอ้เงินใส่เดือนละหมื่นค่ะเดือนละหมื่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ต่างหากนะคะพอดีเอาเดือนนี้เบิดหลายอยู่ค่ะมารอบได้กับจุกเท่าละ 6,000 เท่าละ 6,000 นะคะว่าซื้อปูไม่ทําเลยบ่อยากเห็ดหน้าแหละยังก็แพงซื้อปูใช้มันครับเบิดหาว6,000นะ 6,000 คุกกี้ 6,000 ปลายเกือบ 7,000 ปูยังบ่ได้แล้วพี่น้องยังสิใส่ซื้ออีกสักสอบนึงไปใส่อีก
บ่ส่วนทางยังบ่ใช่ทําทางเด้อเอาซื้อบ่พอป่ะบ่พอเด้อคือแหละเฮาซื้อใส่หน้าก็บ่ใส่เอาแบ่งเนาะก็สิเอาไก่แตนได้มาใส่หน้าก็แตนซะปุ๋ยก็แพงเนาะพันฝ่ายแต่ถ้ามาใส่บ่2ขางแล้วมันห่างเนี่ยเฮาก็ใส่ปีที่แล้วอันเท่าไหร่เฮาซื้อเนาะ500กว่าบาทบ่600เนาะปุ๋ยสอบนึงปุ๋ยมาก78 800หมดแล้วปุ๋ยการลดอีกแสนนั่น800ฮอดจะบ่ปุ๋ยมากปุ๋ยมากก็800 800ป้าย800ป้ายถ้าเปิดกาวกระต่ายเนี่ยแต่เป็นตามกุดก็มันมาตามกุดนั่นเองประมาณก็เลยสุด10,015เท่าไหร่ 1,003 ปุ๋ยมันก็สุดเร่งป่ะปุ๋ยมากแล้วเรียกสูตรนะแล้วเราถูกที่ผ่ามาอยู่ไม่เข้าเลยเอาไม่เข้าเลยยังกับแพงค่าใช้จ่ายหลายหน่อยเดือนหนึ่งเบิกเงินเป็นเท่าไหร่นั่นเขาบริสุทธิ์บ้านบริสุทธิ์บ้านบริสุทธิ์เขาบริสุทธิ์แต่สังคมมันใส่เงินแล้วขนาดของกินก็หาโซดาก็หาเองไม่ต้องไปตลาดซื้อเสื้อแถวทะเลพวกเหนือพี่น้องย่ำยากอาจารย์เอามาหลายอย่างไปกินแต่ธรรมศาสตร์อะไรกับเบื่อราคาต้นทานนี่ขายจ่ายในเฮือนนิดนึงบ้านมีทะเลกินทะเลเวลาไปหาอยู่อาจารย์ต้องใช้น้ำหมกน้ำมันมันก็แพงติดละหา60บาท60มึงเลือกใครมันเสิร์ฟไปหาปลาเอาเบิร์นน้ำมันไปลิตรก็บ่ได้ก็มีเพิ่นแซ่บที่สุดไอ้ไข่เนี่ยแซ่บน้ำมันก็แพงเลยแพงว่าอืดกินได้ไหมเนาะบ่ค่อยมีก่อนจะได้เติมน้ำมันกับไม่ค่อยคอยเขาเอามาเลยเงินปกติเดี๋ยวนี้เลยเงินลงเขามาปกติแล้วเงินลงเลยไหมลงแล้วสี่สิบป่ะสี่สองอ่ะจะอะไรมาทำสี่เต้าไอตัวไปแลกไอ้พันหนึ่งใช่ไหมว่าตัวไปแรกพันหนึ่งอยู่บนด่านใช่ไหมวัน45 46วันเดียวเราค่าน้ำมันจ่ายค่าน้ำเป็นลงของสับกับไฟอีกได้2เดือนนี่มันอยู่น้ำแข็งที่มันจีบไว้จ่ายค่าน้ำครับวันที่จะได้เรามาเก็บชอบปลาให้เรามาเก็บด้วยค่าไฟพี่น้องก็จะได้ฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณสุขุสุคนเด้อจ้าพี่น้องสบายดีจ้า